ักร้องสาวเสียงดีดาเอนโดรฟินก็ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องชาวกรีกอเล็กซ์มาออกงานคู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอินเลิฟขนาดไหนแต่เห็นรักกันแบบนี้สาวดากลับออกปากว่าไม่คิดจัดงานวิวาห์เพราะทุกวันนี้คู่ของตนก็อยู่ก่อนแต่งและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สังคมยุคใหม่น่าจะรับได้แล้วล่ะค่ะดาว่าตอนนี้มันโอเพ่นเยอะมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่อง culture เรื่องแต่งงานหรือว่าตอนนี้คือก็วัยรุ่นหลายคนก็อาศัยที่จะอยู่ก่อนแต่งกันซะเยอะคือเรียนรู้ like they stay together as a couple first before they get married 10 years เหมือนแบบบางคนก็อยู่กันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่มีแบบ official เหมือน official paper ว่าต้องเซ็นใบสมรสบางคนก็อยู่กันเป็นเพื่อนนานมากคือได้เห็นหลายคู่ที่แบบเขาอยู่กันยาวในแบบนี้ซึ่งเราว่าเราแฮปปี้ about baby เหรอก็ดาว่า we can go ask the doctor อะค่ะ to save it in the bank or something มัน high technology ตอนนี้มันแบบดาว่ามันทำได้เยอะมากเลยอะแบบถ้าพี่โอปอมีอลินกับอลันได้ดาว่าดาก็มีได้เหมือนกันส่วนแฟชั่นสุดเซ็กซี่ที่สาวดาเพิ่งจะอวดหุ่นเสียให้ได้เห็นกันนั้นหนุ่มอเล็กซ์นอกจากจะไฟเขียวให้ถ่ายแล้วยังออกปากชมด้วยว่าทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่สุดๆไปเลยค่ะ